ปัญญา5ดาวเปิดร้านอร่อยร้านต่อไปร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่ติ่มซำที่กินไม่อั้น2ชั่วโมงมากินติ่มซำไม่อั้นจนถูกใจลูกค้าทุกวัยมากินจนร้านแตกเมนูบุฟเฟ่ติ่มซำของร้านนี้จะหลากหลายขนาดไหนไปชมกันครับวันนี้ชวนมารับประทานนะติ่มซำติ่มซำติ่มซำคนจีนฮ่องกงใช่ไหมผมชอบครับเช้าเลยเลือกนะเนี่ยเข่งใช่ไหมคุณเอเนาะอันนี้บุฟเฟ่ก็แปลว่าไม่อั้นนะสิไม่อั้นค่ะชื่อร้านเลยนะคะหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ค่ะแปลว่ามีทั้งหมูทั้งปูทั้งเนื้อครบเลยแล้วบุฟเฟ่อีกด้วยใช่ค่ะแปลว่ามีครบอ่ะตอนนี้เราเห็นบรรยากาศนะโอ้เยอะเลยอาจจะสลับกับที่ร้านก็ไม่น้อยครับแต่ที่ร้านนี่เต็มไปหมดเลยนะถ้าเราจะกินทุกอย่างเลยนะเท่าไหร่ราคา699บาทค่ะ2ชั่วโมงค่ะ699หาได้ทุกอย่างใช่ค่ะทุกอย่างนี่มีประมาณกี่เมนูเนี่ยประมาณเกือบ70เมนูโอ้โหแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็จะเป็นแบบอะไรติ่มซำติ่มซำครับติ่มซำก็เป็นเลยลูกๆเหรอลูกๆเป็นเค้งๆแล้วแต่จะเป็นกุ้งหมูอะไรเงี้ยวันนึงเท่าไหร่นะวันนึงเป็นพันๆลูกปั้นเข้าไปใช่มั้ยค่ะแต่เป็นนึ่งเหรอเป็นนึ่งในในซึ้งในหม้อหม้อนี่ถึงขนาดแบบหม้อไหม้เลยค่ะหม้อไหม้เลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหไม่ได้หยุดนะแต่ไม่ต้องห่วงลูกค้ามาหมดเมื่อไหร่เติมหมดเมื่อไหร่เติมนะเสิร์ฟตลอดเวลาบุฟเฟ่เปิดเมนูร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่กินไม่อั้น2ชั่วโมงที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายเช่นกลุ่มติ่มซำกลุ่มอาหารจีนกลุ่มอาหารไทยเมนูแต่ละกลุ่มจะรสชาติและหน้าตาแบบไหนไปชมกันครับลองแบ่งประเภทดูนะเอาเฉพาะตรงติ่มซำก่อนมันก็จะมีกลุ่มอะไรนึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของนึ่งค่ะนึ่งและก็กลุ่มทอดใช่ไหมใช่ค่ะและจานนี้รวมด้วยเปล่ารวมค่ะทานได้ไม่อั้นเหรอเดี๋ยวแล้วนี่อะไรอ่ะเป็ดปักกิ่งค่ะมีด้วยเหรอนี่อยู่ในบุฟเฟ่นะอยู่ค่ะ699ได้เป็ดปักกิ่งด้วยได้นี่ด้วย699นะชุดจานไทยก็มีเนาะชุดจานไทยก็มีชุดจานไทยก็มีนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้คือแล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลย699เจ้าหน้าที่หยิบให้ด้วยค่ะแล้วลูกค้ามีหน้าที่แค่ติ๊กว่าอยากทานติ๊กอย่างเดียวฉันจะเอานี่1 2 3ได้เลยเธอไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวถึงโต๊ะเหนื่อยแค่จับปากกาติ๊กก็พอได้เลยนะกลุ่มนึงกลุ่มนึงตัวไหนที่ลูกค้าติ๊กมากที่สุดจะเป็นฮะเก่าเลยค่ะฮะเก่านี่เหรอนี่เหรอใช่ค่ะเขาเด่นยังไงฮะเขาเด่นก็คือแป้งเขาจะบางดูนะดูนะบางจริงบางแล้วบางจริงจะเห็นไส้เลยนั่นข้างในอะไรล่ะใช่ไส้กุ้งค่ะนี่กุ้งเหรอเน้นๆเลยเหรอตัวใหญ่มากเลยนะแล้วทั้งหมดเนี่ยในหนึ่งเคร่งเนี่ยนะไม่ใช่มีหนึ่งครับสามเลยสามใช่ไหมอันนี้ขายดีนะฮะขายดีเก่าอะไรอีกอะไรอีกที่ขายดีแล้วก็จะมีขนมจีบกุ้งค่ะนี่สีเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วแล้วขนาดข้างในก็จะเป็นขึ้นจะเป็นกุ้งล้วนๆอันนี้กุ้งล้วนๆใช่กุ้งล้วนๆผสมมันหมูบดนิดหน่อยอ๋อมีมันหมูมาให้ได้ความจุยซี่หน่อยจุยซ์นะให้มันชุ่มฉ่ำอะไรอีกที่ลูกค้าชอบอันนี้จะเป็นเสี่ยวหลงเปาเลยค่ะนี่ต้องมีเสี่ยวหลงเปาเนอะนี่ก็ขายดีอันนี้ทีเด็ดเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าจะชอบเพราะว่ามีน้ำข้างในใช่น้ำจะเพราะฉะนั้นใครชอบเสี่ยวหลงเปามาที่นี่มาได้เลยอันนี้กลุ่มขายดีอันนี้กลุ่มขายดีมีอื่นใช่ไหมอื่นอื่นก็จะเป็นก็น่ากินทั้งหมดเลยนะเนี่ยเนอะจะเป็นบล็อกคอลี่กุ้งค่ะอุ้ยอะไรแล้วกุ้งเน้นกุ้งข้างล่างนี่นะกุ้งข้างล่างนะใช่แล้วก็พิเศษคือจะเป็นน้ำที่นี่น้ำนี่ใช่ไหมกันเชียงที่เราเอาปูเนี่ยไปอบก่อนเคี่ยวเป็นน้ำซอสอย่างนี้เหรอโอ้โหแล้วก็มาราดอีกทีนึงอันนี้คือบล็อกคอลี่กุ้งอันไหนต่อดีคะอันไหนแล้วเนี่ยสาหร่ายห่อกุ้งค่ะโอ้นี่ก็สวยเลยแล้วก็เหมือนมีน้ำอะไรอีกอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้น้ำเดียวกันค่ะน้ำแต่มาท็อปข้างบนแล้วมาท็อปข้างบนดีหมดเยอะๆเลยนี่บุฟเฟ่ต์นะบุฟเฟ่ต์699เลือกไปเลยทุกอย่างมีอีกไหมได้หมดมาสายเนื้อค่ะถ้าใครชอบเนื้อนี่เนื้อเลยเนื้อเปื่อยน้ำแดงค่ะเนื้อเปื่อยน้ำแดงน้ำแดงอีกด้วยคืออันนี้เราจะตุ๋นนานจนมีความแบบนุ่มละลายในปากเข้าเนื้อเลยใช่ไหมใช่ละลายจนหม้อไหม้จนหม้อไหม้หม้อไหม้นะครับนี่ลูกชิ้นอะไรสีแดงเนี่ยไอ้นี่เหรอลูกชิ้นแซลมอนค่ะแซลมอนไม่ใช่แครอทไม่ใช่ค่ะลูกชิ้นปลาผมยังพอเข้าใจเออลูกชิ้นกุ้งผมยังพอเข้านี่คือลูกชิ้นแซลมอนแซลมอนนี่มาทำเป็นตรงเป็นลูกชิ้นเลยโอ้โหได้หมดอันนี้กลุ่มนึ่งใช่ไหมกลุ่มนึ่งกลุ่มนึ่งโอ้โหอ่ะมันเจอซาลาเปาเขาซะแล้วก็มีก็ต้องมีครับติ่มซำขาดที่เรามีเสี่ยวหลงเปาเปาอื่นๆก็มีเหมือนกันเปาอื่นๆก็มีเออแป้งเราพิเศษแค่ไหนไหมแป้งเราพิเศษคือเราจะนวดนานค่ะนวดนานขึ้นลูกก็ให้มันแบบว่านุ่มฟูเลยสิโอ้มันจะนุ่มเลยใช่เอาขายดีไหมซาลาเปาเนี่ยที่ลูกค้าดีแบบติดใจเลยติดใจมากคือลาวาซาลาเปาลาวากัดแล้ว
ตะกี้เราเสี่ยวหลงเปามันก็เยิ้มๆแล้วอันนี้นี่เป็นลาวาข้างในอีกด้วยมีซาลาเปาหมูแดงค่ะหมูแดงก็จะเป็นหมูแดงก็จะไม่หวานมากอ๋อไม่หวานแล้วเนื้อหมูเน้นๆอยู่ข้างในโอ้จุยซี่ได้ด้วยของความเป็นหมูแดงเนี่ยนะอันนี้ก็จะหวานเป็นไส้ครีมไส้ครีมใช่แล้วมาทางนี้จะเป็นคาวหมูสับไข่เค็มค่ะโอ้ยเพลินเลยใช่แล้วปลาก็มีอีกใช่เด่นๆตัวไหนฮะเด่นตัวไหนถ้ากลุ่มข้าวจะเด่นเลยคือฟองเต้าหู้ห่อกุ้งค่ะนี่เหรอก็จะเป็นไส้กุ้งเน้นๆเออแปลกดีเนาะฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้นี่เขาก็จะมีความอร่อยอยู่ในแบบบางนะเพราะว่าทานง่ายๆเคี้ยวกรอบๆกัดปุ๊บเจอกุ้งนี่แล้วไม่อมน้ำมันด้วยแน่ใช่ค่ะกระหน่ำเข้าไปใช่ค่ะต่อมาอะไรครับแล้วก็จะเป็นหลงเปาค่ะเมนูที่ขายดีหลงเปาหลงใช่แล้วเสี่ยวไปไหนอ่ะอันนี้ตั้งชื่อเพื่อความน่ารักเอาแค่หลงเปาถ้าเสี่ยวหลงเปาคือแบบนั้นเป็นซาลาเปาเป็นแบบนึ่งแต่ถ้าหลงเปาเป็นแบบนี้แบบทอดเสี่ยวหลงเปานึ่งหลงเปาทอดแล้วเขาประกอบด้วยอะไรอ่ะข้างในประกอบด้วยเป็นกุ้งห่อด้วยเป็นสี่เหลี่ยมลูกค้าเห็นเป็นทรงสี่เหลี่ยมคือแตกต่างจากปอเปี๊ยะไม่ใช่แล้วมาทอดนะเป็นชิ้นๆแต่ทานง่ายนะอันนี้ทานง่ายอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะแล้วมีอื่นๆอีกเยอะเลยใช่ค่ะนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็ดอันนั้นไก่ตะเกียบค่ะไก่ตะเกียบไก่ตะเกียบมีแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่คือปอเปี๊ยะกุ้งไว้หางเป็นอันนี้จะเป็นกุ้งเป็นตัวนี่ก้อนฟูๆนี่อะไรคะเผือกทอดค่ะเห็นไหมแล้วนอกเหนือจากมีนึ่งมีทอดมีซาลาเปาอันนั้นคืออะไรครับพี่ตานี่อะไรนี่คืออะไรน้ำจิ้มค่ะปกติจิ้มเราก็ต้องถ้าติ่มซำก็จิ้มโจแค่นั้นแค่นั้นเลยจบแค่นั้นทำไมมีให้เลือกหลากหลายขนาดนี้ฮะอันนี้เราด้วยเหรอเราจะเป็นซอสที่ทำขึ้นมาจะเพิ่มเหมือนให้แบบตัดเลี่ยนรสอะไรรสอะไรเผ็ดค่ะใช่เผ็ดเพื่อให้มันเกิดอะไรขึ้นการตัดเลี่ยนแล้วลูกค้าจะได้ทานได้เยอะๆแน่เป็นห่วงลูกค้าจะได้กินได้เยอะๆอย่างนี้เหรอเอาเลยเผ็ดร้อนมันไม่เหมือนกันเหรอตรงกลางนี่เป็นอะไรตรงกลางคือน้ำจิ้มพริกทอดค่ะจะเผ็ดร้อนอันนี้เผ็ดร้อนพริกทอดแล้วก็เป็นสไตล์ไทยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะสไตล์ไทยซ้ายสุดนี่ล่ะซ้ายจะเป็นสไตล์จีนซอสเสฉวนค่ะจะเผ็ดชาชาเสฉวนก็จะชาชาแหมมาล่าก็แบบนึงเสฉวนก็จะเป็นชาชาตัดเลี่ยนนะตอนนี้มีให้หมดเลยครับผมไม่ไหวแล้วครับเอาติ่มฝรั่งก่อนเหรอเอางั้นเหรอเอางั้นครับพี่โอเคมารสชาติของเมนูติ่มซำของร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่กินไม่อั้น2ชั่วโมงจะอร่อยพิเศษขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดเลยครับกลับมารับชมกันต่อกับร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่กินไม่อั้น2ชั่วโมงที่มีเมนูติ่มซำหลากหลายเช่นขนมจีบกุ้งเสี่ยวหลงเป่าสาหร่ายห่อกุ้งเมนูติ่มซำที่กินไม่อั้นจะมีรสชาติอร่อยขนาดไหนไปชมกันครับเราจะชิมติ่มซำหยิบได้เลยฮะทั้งนึ่งทั้งทอดเลยนะปกติที่ร้านจะต้องติ๊กใช่ไหมใช่ค่ะติ๊กตอนนี้ไงเราติ๊กนี่ไงให้เจ้าของหยิบอ๋อได้ครับคุณเอ๋เอาของขายดีนี่อะไรนี่อะไรอันนี้ขนมจีบกุ้งค่ะขนมจีบกุ้งนะเอาฮะเก๋าด้วยปลาเก๋าปลาเก๋าเนาะเอาทอดด้วยฮะทอดด้วยฮะก็จะเป็นหลงเปลากับฟองเต้าหู้อันนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่นะถ้าที่ร้านเนี่ยก็จะยกมาให้นี่แล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะวางอยู่แล้วน้ำจิ้มก็เสิร์ฟที่โต๊ะเลยพอมาถึงนั่งมันจะมีเจ้าหน้าที่จะมาเสิร์ฟให้เลยใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะเราจะทานบุฟเฟ่เนี่ยเราต้องจ่ายก่อนไหมจ่ายที่หลังค่ะอ้าวคือกินก่อนด้วยใช่ค่ะเอาให้อิ่มแล้วค่อยจ่ายที่หลังเอาอะไรก่อนดีครับอะไรดีควรจะอะไรดีจะได้ทานได้เยอะๆทานได้เยอะไปของนึ่งก่อนเลยค่ะไปนึ่งก่อนนะไปนึ่งจีบกุ้งก็ได้ค่ะจีบกุ้งนะจีบกุ้งแล้วแต่จะจิ้มอะไรใช่ไหมแล้วแต่จะจิ้มอันนี้จิ๊กโชอันนี้เดิมเพราะเราเพิ่งเริ่มครับผมเพิ่งเริ่มค่อยๆซับเดี๋ยวเราจะไปเจอพริกและเดี๋ยวเราจะเร่งตัวเองให้ทานได้มากขึ้นนะเนื้อกุ้งเน้นๆเลยอ่ะเต็มไอ้เขียวๆนี่เลยอ่ะโอ้แล้วนุ่มนะใช่ค่ะนุ่มบางร้านเรากัดไปปุ๊บเหมือนตกหลุมอากาศ ไม่เจอคือแผ่นเกี๊ยวมันหดมันไม่เจออะไรไงเนื้อกุ้งมันก็ซ่อนตัวอยู่อันนี้กัดไปกุ้งเน้นๆเลยดีมากแล้วก็มีความจุยซี่นะคือไม่แห้งจนเกินไปเอ๊ะอะไรต่อดีนะเห็นมั้ยบุฟเฟ่อันนี้ก็คืออะไรนะฮะฮะเก๋าค่ะฮะเก๋าอันนี้ก็เหมือนกันน่ะมันก็จะแน่นเต็มอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะกัดไปเนี่ยแล้วก็จะบางแป้งอย่างนี้เลยตอนนี้เราจะลองไปเป็นน้ำจิ้มที่เป็นพริกบ้างแล้วฮะเผ็ดร้อนพริกทอดเหรอฮะเผ็ดร้อนพริกทอดค่ะพริกทอดเป็นพริกไทยพริกไทยจะเป็นพริกแห้งที่เน้นพริกแห้งใช่ใช่ไหมเพื่อให้มีรสชาติที่จะได้ทานได้มากขึ้นเนอะทานง่ายเนอะอะไรหืออะไรหือน้ำจิ้มอ่ะแซ่บ
จริงเหรอเผ็ดร้อนเหรอหอมพริกทานง่ายไหมทานง่ายจังไหนล่ะนี้เหรอโอ้ยแล้วหอมร้อนปากร้อนปากออกนี่เหรอแล้วตัวแป้งนี่คือบางนุ่มเนาะบางนุ่มนะทานง่ายแล้วตัวไส้ข้างในอ่ะแน่นอีกแล้วแล้วมาเจอพริกตรงนี้มันก็ทำให้เนี่ยตัดเลี่ยนหน้าแล้วก็ย่อยอาหารได้ง่ายแล้วกินได้เยอะได้อีกแล้วกินได้เยอะเลยยังไม่ถึง2ชั่วโมงอย่าลุกออกจากเลยเราอยู่ในบุฟเฟ่ต์นะท่านผู้ชมกินก็ไปเรื่อยๆกินก็ไปเรื่อยๆต่อไปครับเจียวหลงเปาเลยค่ะเจียวหลงเปานี่ทุกท่านปรารถนาอยู่แล้วนี่ๆๆมันจะมีความน้ำๆอยู่ในนี้อยู่ข้างในครับเนื้อป๊าบปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหปุ๊บมายังมายังมายังน้ำตกน้ำพุน้ำฝนจุ้ยซี่ลำธารหรือยังไงน้ำค้างโอ้โหมันทะลักอยู่ในปากเลยอยู่ในนี้เหรอจริงเหรอจริงเหรอมันหอมน้ำซุปข้างในคือหอมมากแล้วตัวข้างในเป็นเนื้ออะไรนะครับเนื้อกุ้งค่ะเนื้อกุ้งเขาจะเป็นเนื้อกุ้งนะคะเราติมตังก็จะเน้นเป็นกุ้งนะถ้ามีหมูมาก็จะนิดหน่อยมาเสริมมาอะไรน้ำซุปข้างในคือหอมมากอร่อยเลยเราอาจจะมีโอกาสได้ไปทานที่ฮ่องกงจีนต่างๆเหล่านี้นะก็มาที่นี่ได้เลยเรากระหน่ำตรงนี้ก็คือว่า699ฮะอันนี้เป็นการลองเมนูที่ขายดีเนาะทั้งนึ่งและทอดทอดเนี่ยอยากจะลองดูตรงอะไรนะฟองเต้าหู้ห่อกุ้งค่ะฟองเต้าหู้ห่อกุ้งใช่ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะอันนี้จิ้มดีอันนี้นี่จิ้มดีเลยเสฉวนนะเสฉวนเลยดูซิว่าจะชาๆไงแล้วอาจจะทำให้ได้ทานได้มากขึ้นอีกเนาะเอาละฟองเต้าหู้แบบกรอบอ่ะบางเลยนะคะบางกรอบข้างในใส่กันแน่นแน่นแล้วตัวน้ำจิ้มเริ่มช้าๆหน่อยๆแต่ไม่มากนะทานได้เรื่อยๆนะได้เลยครึ่งชั่วโมงนะจุกแล้วล่ะเนาะครึ่งชั่วโมงก็จุกแล้วแต่ผมยังไหวอันนี้อะไรนะฮะหลงเปาค่ะเป็นอะไรนะเป็นกุ้งนะแล้วก็มาทอดเป็นสี่เหลี่ยมทอดเนาะแล้วจิ้มอะไรนี่คุณจิ้มไม่รู้กี่อย่างแล้วผสมเลยครับผสมเลยได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสนิทแล้วเนาะทั้งคุณเสฉวนทั้งคุณอะไรได้เลยเดี๋ยวผมไปคุยกับคุณเสฉวนก่อนเป็นไงแน่นอยู่แล้วอะตัวแป้งข้างนอกคือบางกรอบมากผมสามเข่งนึงตรงนั้นผมก็แน่นตอนนั้นแล้วเนาะอร่อยเลยอันนี้อร่อยเลยอะเสียงหลงเปาทอดเนี่ยเพราะฉะนั้นลองคิดดูสิ2ชั่วโมงครับขนำไปเลย60 70อย่างนะแล้วติ๊กเพิ่มไปติ๊กค่ะติ๊กไปเลยค่ะพนักงานมาเสิร์ฟเดี๋ยวพนักงานมาเสิร์ฟมีความสุขแน่ๆทุกคนทุกท่านเมนูติ่มซำของร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ที่มีเมนูติ่มซำทั้งกลุ่มนึ่งและกลุ่มทอดมากกว่า40เมนูให้เลือกกินไม่อั้นเมนูบุฟเฟ่กลุ่มต่อไปก็อิ่มไม่อั้นเหมือนกันครับตะกี้ติ่มซำใช่ไหมครับผมไม่อั้นเลยทั้งนึ่งและทอดทอดโอ้โหยังมีอาหารจานอีกเหรอใช่ค่ะเหรอ699นะทานได้ไม่อั้น2ชั่วโมง2ชั่วโมงค่ะโอ้โหเอามาดูกลุ่มจีนมีทั้งจีนก็มีครับตัวนี้งงตรงนี้มีเป็ดปักกิ่งด้วยอยู่ในราคานี้นี่นะใช่ไม่อั้นไม่อั้นมันกับผม699แล้วผมไม่ติ่มซำได้ผมพุ่งมาที่เป็ดปักกิ่งอย่างเดียวเลยได้ไหมกี่เข่งก็ได้มาตรงนี้อีกก็ไม่อั้นทานได้ทานได้ได้เลยเพราะไม่อั้นไงแล้วอะไรอีกในกลุ่มจีนอาหารกลุ่มจีนจะเป็นปูผัดผงกะหรี่ค่ะโอ้โหดูสิเขาเด่นในเรื่องอะไรเนี่ยนะก็คือเราจะผัดแบบว่าเราใช้กันเชียงปูกันเชียงปูเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีความครีมมี่อ๋อเป็นครีมมี่ตัวซอสใช่ไหมตัวซอสเราจะผัดให้เป็นครีมมี่นะคุณจะตัดเลี่ยนตัดอะไรแบบไหนยังไงมีตรงนี้ได้เลยอยู่ในบุฟเฟ่นะ699ด้วยนะอันต่อไปฮะต่อไปคืออะไรฮะเต้าหู้นี่ใช่มั้ยเนี่ยกําลังเล็งอยู่เลยเนี่ยเต้าหู้อะไรนะผัดเสฉวนเสฉวนโอ้โหฉะนั้นต้องมีความเผ็ดชาๆสิมาอีกแล้วค่ะสไตล์เสฉวนต้องเต้าหู้แบบนี้ครับนะก็มีที่ร้านนี้เหมือนกันอื่นๆอื่นๆด้านนู้นก็จะเป็นปอเปี๊ยะปูโอ้ปอเปี๊ยะปูใช่อันนี้ปูเข้าแถวกองทัพปูแล้วเนี่ยมันขบวนเป็นอย่างนี้เลยนะคือกลัวไม่เห็นนะก็คือเอามาให้เน้นๆเลยน้ำก็จะมีความเปรี้ยวหวานก็ตัดกันใช่ค่ะจะได้เข้าแผนดีๆนะ2ชั่วโมงครับนะตรงไหนจะพักตรงไหนจะหยุดแล้วแต่คุณเลยจัดการเอานะครับ699ในนี้กลุ่มจีนนะกลุ่มจีนกลุ่มจีนมีกลุ่มไทยด้วย
กลุ่มไทยนี่อะไรครับกลุ่มไทยนี้ผัดไทยไข่ปูค่ะจะเป็นผัดจีนไม่ได้ใช่ไหมนี่กลุ่มไทยก็เป็นผัดไทยไข่ปูไข่ปูด้วยจะเป็นไข่ปูเพราะปกติจะไม่ค่อยเจอใช่ค่ะอยู่ในนี้เนาะเนี่ยไข่ปูหมดเลยใช่ค่ะมีปลานี่ด้วยเหรอใช่ปลากระพงทอดน้ำปลาเราผสมผสานมาทั้งปูหมูเนื้อกุ้งมีปลาด้วยใช่ค่ะมันก็เลยเป็นติ่มซำบวกกับไทยๆเราอะนะเพื่อให้ได้อิ่มหรือได้มีความหลากหลายความหลากหลายในประเภทอาหารจานนี้ด้วยนี่คือ699ทานได้ทุกอย่างเลยนะและที่เห็นอยู่ในรายการนี้ตัวอย่างนะครับถ้าที่ร้านนี่โอ้โหเพียบเลยนะแล้วก็เสิร์ฟออกตลอดไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะหมดเมนูบุฟเฟ่กลุ่มอาหารไทยอย่างผัดไทยไข่ปูและปลากระพงทอดน้ำปลารสชาติจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดครับเอ๊ะแป๊บเดียวได้ลองประเภทจานแล้วครบนะฮะเหรองั้นมาที่เป็ดปักกิ่งก่อนไหมฮะเหรออันนี้ฝืนใจใช่ไหมใช่ไหมอยากชิมถ้าเป็นที่ร้านที่ร้านเราจะเสิร์ฟคือลูกค้าจะติดว่าอีกคำในใบตีค่ะแล้วเราเตรียมให้หรือว่าห่อให้ด้วยเราวางบนแป้งวางบนแป้งให้เลยลูกค้าก็จะราดน้ำปุ๊บเข้าปากทานได้เลยคุณจะเอากี่ชิ้นกี่คำอะไรต่างบอกมาเลยถ้าหมดไม่พอสั่งอีกก็จะมีเจ้าหน้าที่เสิร์ฟบริการให้ครับนะแล้วยังไงฮะหยิบเลยนะนี่ตามสูตรเลยหยิบแป้งมาอันนี้คือหนังเป็ดหนังเป็ดแตงกวาต้นหอมพริกค่ะครับผมน้ำซอสราดนี่ฮะน้ำราดก็เลยมาเป็นอย่างนี้นะไปแล้วนะคะกรอบมากนะบุฟเฟ่ได้เรื่อยๆชอบก็สั่งอีกเขาจะวางเป็นชิ้นเป็นอยู่ในแป้งแห้งตลอดเวลาตัวแป้งนุ่มนะใช่ค่ะนุ่มแล้วก็หอมแป้งตัวหนังนี่ไม่ธรรมดากรอบมากแล้วก็บางกำลังดีติ่มซำมีเป็ดปักกิ่งอีกด้วยอันนี้รวมให้หมดเลยอันนี้หอมพวกเครื่องเทศสมุนไพรอ่ะแป้งก็หอมโอ้โหอร่อยแล้วเป็ดก็ดีอันนี้ก็เป็นอะไรนะปูผัดผงกะหรี่ค่ะเนี่ยในปูด้วยคุณปูสิไหมกินเชิญแบบเต็มที่เลยเป็นกันเชียงนะฮะนะเป็นปูโอ้โหนะดูดิมันเยอะมากเลยนะบุ๊บเว้ยไม่ต้องห่วงนะทานได้ตลอดไฟตักตักไปไฟชิมไม่ไหวแล้วอู้หอมไปเครื่องเครื่องแกงเนี่ยเนาะหอมมากเครื่องกะหรี่เขาหอมมากเครื่องกะหรี่หอมมากเนี่ยครีมมี่เลยครีมมี่จริงแล้วตัวไข่เนี่ยคือการตีกับกระทะเนาะเนียนด้วยไข่เหรอใช่ค่ะไข่อ่ะตีเนียนกับตัวตัวผงกะหรี่เลยกันเชียงแน่นๆเลยอ่ะโอ้โหน้ำปูนี่สุดๆเลยโอ้โหอร่อยมากเนาะตะหูหู้อะไรนะผัดเสฉวนเสฉวนอันนี้จะมาทาใช่ไหมใช่จะมาทาแล้วจะมาทาแล้วอ้าวทาหน่อยสิไปแล้วนะนี่อยู่ในกลุ่มบุฟเฟ่นะเนี่ยอื้อหือมาทาป่ะคือชากำลังดีอ๋อกำลังดีมานิดไม่เผ็ดไม่มากไม่มากไม่เผ็ดดูเต้าหู้นุ่มนุ่มละลายในปากเลยได้เป็นยังไงไม่ได้จัดขนาดนั้นกำลังกินกำลังดีกำลังดีเลยนิดเผ็ดนิดถ้าเกิดเสฉวนไม่มีออกทาไม่ได้มันต้องมีแต่น้อยนะไม่ใช่จัดแรงมาเลยอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเมนูที่ไว้สำหรับตัดเลี่ยนได้เลยเนาะตัดเลี่ยนในรูปแบบของอาหารจานเดียวนี่อยู่ในกลุ่มบุฟเฟ่หมดเลยนะไม่ว่าคุณจะติ่มลำด้านนึ่งหรือซาลาเปาด้านทอดอะไรได้หมดเลยดีหมดเลยแล้วยังมีจานไทยใครบอกว่าผัดไทยมาอยู่ในร้านติ่มซำก็มีเหมือนกันมีปลาทอดด้วยใช่ไหมเยอะแยะเลยผมถามนิดนึงนี่คือทั้งหมดในราคา699กินได้ทั้งหมดแบบบุฟเฟ่แต่ถ้าสมมติคนอย่างผมเบี้ยน้อยหอยน้อยคือเงินเดือนยังไม่ออกเจ้านายยังไม่จ่ายตังค์มีราคาย่อมสุดให้คนเข้ามาได้รับมาใช้บริการราคาย่อมสุดจะลงมา299เลยเฮ้ยตะกี้699ใช่ค่ะลงมา299เลยใช่ค่ะฮะเอา299ได้ทานอะไรได้บ้างได้แค่ไหนก็จะเป็นติ่มซำของนึ่งของทอดโอ้โหก็เลือกเอาเลยติ่มซำก็เป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะ60 70อย่างทั้งนึ่งทั้งทอดไปเลือกเอา299คุณเอ๋ฮะแล้วถ้าสมมติผมอยากได้แบบว่าอาหารจานเดียวด้วยอะไรเงี้ยอ่ะอ๋อพอเห็นก็เห็นต้มแล้วกินอยากเห็นมีด้วยอยากกินด้วยอ่ะได้เลยราคาเพิ่มขึ้นมาเป็นเพิ่มอีก100เดียว399 399 399ได้ติ่มซำมั้ยติ่มซำทุกอย่างหมดนะ399ได้ติ่มซำบวกกับจานเดียวแปลว่าย่อมยาว299 399
แต่ถ้า699กระนำจัดเต็มทั้งร้านเสร็จหมดเรียบร้อยโอเคครบ2ชั่วโมงค่อยจ่ายจ่ายไปอ่ะถึงเวลาสำคัญนี่ฮะนะมีให้เลือกก็เยอะแยะนะ670เมนูแล้วดูนะครับว่าเมนูใหม่จะเป็นอะไรจะมีด้วยมีใช่ไหมคุณเอ๋มีค่ะเอาละโอ้โหเปิดเมนูใหม่ร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่กินไม่อั้น2ชั่วโมงเมนูใหม่ร้านนี้จะเกิดเป็นเมนูอะไรไปดูกันครับเกี่ยวกับอะไรจะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเขียวหลงเปาค่ะดีของอร่อยเลยนะของขายดีด้วยแต่มีแล้วมีแล้วมีแล้วลักษณะเขียวหลงเปามันก็จะมีน้ำอยู่ข้างในเป็นน้ำซอสข้างในกัดปุ๊บละลายในปากเยอะเลยแล้วมันจะเป็นเมนูใหม่ได้ยังไงล่ะอันนี้จะมีน้ำอยู่ข้างนอกด้วยค่ะฮะเดี๋ยวแล้วข้างในมีไหมมีเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือจะมีน้ำข้างในและมีน้ำและน้ำข้างนอกใช่เมนูใหม่ของร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้น2ชั่วโมงที่จะนำเมนูติ่มซำมาทำให้เกิดเมนูใหม่จะเป็นรสชาติและหน้าตาแบบไหนเมนูใหม่ฮะเกี่ยวกับอะไรจะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเสี่ยวหลงเปาค่ะฮะดีของอร่อยเลยนะของขายดีด้วยแต่มีแล้วมีแล้วมีแล้วลักษณะเสี่ยวหลงเปามันก็จะมีน้ำอยู่ข้างในเป็นน้ำซอสอยู่ข้างในกัดปุ๊บละลายในปากเยอะเลยแล้วมันจะเป็นเมนูใหม่ได้ยังไงล่ะอันนี้จะมีน้ำอยู่ข้างนอกด้วยค่ะฮะเดี๋ยวแล้วข้างในมีไหมมีเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือจะมีน้ำข้างในและมีน้ำและน้ำข้างนอกใช่งงเลยพาเที่ยวหลงเปาอาบน้ำพาอาบน้ำพาไปอาบน้ำแล้วก็เป็นเมนูบุฟเฟ่ใช่ไม่ต้องเพิ่มเงินนะไม่ต้องเลยเมนูใหม่ครับมาดูเลยโอ้โหนี่เหรอใช่ค่ะเท่เลยอ่ะเอาเที่ยวหลงเปาไปอาบน้ำใช่ไปอะไรเงี้ยนะนี่ทั้งช้อนใหญ่ยักษ์คือเสี่ยหลงเปาใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเสี่ยหลงเปาเพิ่มขนาดด้วยโอ้ขนาดด้วยใหญ่ยักษ์เลยแล้วก็มีความเป็นน้ำความเป็นข้างในเขาก็เป็นอะไรอ่ะเป็นน้ำซุปเป็นน้ำซุปอยู่ในนี้ในเสี่ยหลงเปาก็เป็นเนื้อของกุ้งปูกุ้งปูแต่คราวนี้ไปอาบน้ำเขาก็มีน้ำข้างนอกด้วยนี่เป็นน้ำอะไรคะซอสเสฉวนค่ะนี่ตะกี้เราชิมซอสเผ็ดชาเผ็ดชาผักชาครับแล้วก็กลัวไม่เชื่อมีพริกอยู่ข้างบนด้วยฮะแต่ประเด็นนี่มีคุณปูมันต้องนี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรอวางอย่างนี้เลยประเด็นคืออันเนี้ยไม่ต้องมีราคาใดๆบวกอยู่ในเขาอยู่ในบุฟเฟ่ถูกไหมคุณไปถึงในบุฟเฟ่คุณก็จะมีเมนูใหม่นี้เลือกไปเลยเราต้องทานยังไงครับเนี่ยเหรออย่างนี้ไปออกช่วยช้อนแล้วค่ะช่วยช้อนเพราะชิ้นใหญ่มากนะคือถ้าเป็นเสี่ยหลงเปาแล้วก็กัดเลยนะอันนี้เราก็ต้องเป็นช้อนใช่ไหมตักลงไปมาครับเดี๋ยวหลงเปาก็ยังอยู่ข้างในคือมีเนื้อปูด้วยใช่ค่ะคือไม่เลี่ยนนะเผ็ดนิดๆชากำลังดีแล้วก็อาหารทานไทยเอาคุณเนื้อปูมาวางเรียงตรงข้างบนอีกด้วยอยู่ในบุฟเฟ่ใช่ค่ะไม่ต้องเพิ่มเงินเพิ่มอะไรถ้า699ก็กระนำเลยอร่อยอร่อยมากอยากให้ไปสั่งเพราะรวมอยู่ในบุฟเฟ่นะเป็นเมนูใหม่ชื่ออะไรนะคะเสี่ยวหลงเปาออนเซนค่ะเสี่ยวหลงเปาออนเซนนะดีเลยต้องสั่งกินต้องสั่งเลยแต่ก่อนนานมาแล้วซาลาเปาครับเขาก็จะไม่มีน้ำเนื้ออะไรไม่มีเขาก็เลยมีน้ำอยู่ข้างในเป็นเสี่ยวหลงเปานี่เดี๋ยวนี้พัฒนาไปเสี่ยวหลงเปาไปออนเซ็นนี่ไปว่ายน้ำแหวกว่ายกับมีน้ำข้างในและข้างนอกกับฟุ้นปูน้ำซึ่งก็จะเป็นน้ำของตัวซอสเสฉวนเสฉวนโอ้โหอร่อยเลยความมันเกิดขึ้นอ่ะสรุปเลยค่ะร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ค่ะอยู่ถนนกาญจนาภิเษกบางบอนร้านเปิดทุกวันค่ะ11โมงถึง2ทุ่มครึ่งวันธรรมดาถ้าเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์จะปิด3ทุ่มค่ะลองดูนะครับเป็นบุฟเฟ่นะแล้วก็มีอาหารสไตล์ติ่มซำแล้วก็มีจานเดียวไทยจีนนะและเมนูใหม่อันนี้ครับผมนี่คือทั้งหมดของร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ครับร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยขอมอบให้เลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่มอบให้เลยครับร้านหมูปูเนื้อติ่มซำบุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่กินไม่อั้น2ชั่วโมงที่มีกลุ่มอาหารให้เลือกมากกว่า70เมนูทั้งกลุ่มติ่มซำกลุ่มอาหารจีนกลุ่มอาหารไทยและต้องห้ามพลาดเลยนะครับกับติ่มซำเมนูใหม่ที่นำแป้งเสี่ยวหลงเปามาห่อด้วยไส้กุ้งและกันเชียงปูขนาดใหญ่กว่าเดิมเท่าตัวจากนั้นนำไปนึ่งจะได้รสชาติที่หวานจากเนื้อกุ้งและปูราดด้วยน้ำซอสเสฉวนให้ความเผ็ดชาอร่อยไม่เหมือนใครมีน้ำซุปทั้งด้านในเสี่ยวหลงเปาและน้ำซุปด้านนอกห้ามพลาดเลยนะครับกับเมนูใหม่เสี่ยวหลงเปาออนเซ็น
ผมขอขัดเวลาสักแป๊บนึงครับผมเฮ้ยๆอย่าบอกนะว่าจะฉายแล้วมีเมนูใหม่แล้วก็ต้องมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ครับใกล้แล้วใช่มั้ยใกล้แล้วครับผมปลายเดือนนี้เหรอศึกค้างคาวกินกล้วยครับผมก็นี่ได้ยินพูดออกมาตลอดเลยคือเป็นเรื่องราวของแก๊งเพื่อนซีที่จะไปกอบกู้ทวงคืนความเป็นดนตรีไทยกลับมาเป็นของคนไทยที่มันเป็นวัฒนธรรมของแผ่นดินต้องเอาคืนมาต้องเอาคืนมาจะให้ดนตรีอื่นๆมาแทรกแซงไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องไปเฉลยให้คนดูด้วยนะว่าหน้ากากใส่ทำไมนะครับผมอย่างกับค้างคาวอ่ะโอ้โหนักแสดงคับข้างมากไม่ว่าจะเป็นโจลินโฟอีเป็นนางเอกครับเรื่องนี้ครับผมควงคู่กับก้าวจิรายุใครอีกพีทพัชระโอ้ยและแก๊ง6ฉากครับจางครับนิกกี้ณฉาดเจแปนพนุพันธ์หมูเติ้ล6ฉากประมาณปลายเดือน19กันยายนนี้ครับโอ้โหโอ้โหผู้กำกับเป็นใครอ่ะผมเองครับเจแปนพนุพันธ์ครับไปให้คำมั่งใจเขาหน่อยไปดูเขาหน่อยฝากด้วยครับผมอะไรนะศึกค้างคาวกินกล้วย19กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับครับปัญญา5ดาววันพรุ่งนี้พบกับร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์ร้านอาหารพื้นถิ่นจากจังหวัดระยองที่เอาวัตถุดิบพื้นบ้านมาทำอาหารเช่นเคยต้มยำอะไรนะต้มยำเคยต้มยำใครๆก็เคยต้องเคยกินเคยอะไรเชื่อเหอะทั้งสองท่านต้องไม่เคยนะรสชาติเคยเนี่ยเขาเฉพาะตัวจริงๆเขาจะหอมเคยนะสดชื่นมากแซ่บแล้วร้านหงหวดไอศครีมไปรษณีย์กลางที่สุดไอศครีมเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2รุ่นอาม่าสมัยนั้นเขาขายกันยังไงก็เป็นรถเข็นรถเข็นแล้ววิธีขายนะวิธีรับประทานนะตักใส่ถ้วยถ้าไม่ใส่ถ้วยใส่อะไรใส่ถุงถุงอะไรถุงพลาสติกรัดหนังยางแค่นั้นน่ะแค่นั้นรสชาติที่เอามากคิดเลยอ่ะสงครามโรคเนี่ยซึ่งตอนนั้นมีอันเดียวรสชาติเดียวใช่ไหมเดียวเลยอันนี้ใช่ไหมเนื้อเขาเนียนเนาะโอ้ปัญญา5ดาว